เมียผมกับลูกเล็กหมดสติอยู่ที่บ้านครับช่วยส่งคนไปช่วยด้วยแม่อยากให้โตรักเธอจริงๆความรักมันแกล้งทำกันไม่ได้แต่เขาเหมือนอย่างที่เราสองคนทำธุระกันทางนู้นเถอะจะรับลูกของพี่แหม่มไปเลี้ยงเองค่ะปล่อยไว้กับคนยังโตอ่ะมีหนูสารเด็กจะทำอะไรอ่ะต้องปรึกษาเขาก่อนนะลูกเพราะนั่นก็ลูกเขาThank you.
บแล้วครับน้องครับไม่คิดจะเข้าไปดูลูกที่ร้องบ้างหรอครับถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับน้องพี่ไปละพี่เดี๋ยวนะมีเท่านี้ครับงั้นพี่ช่วยเซ็นเอกสารด้วยนะครับยอดของผมคงไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับแต่ว่าพี่จะทำยังไงกับรถที่เสียหายคันอื่นนะครับจะรู้ไปทำไมอ่ะที่บริษัทไม่สอนเหรอเรื่องมารยาทอ่ะผมถามดีๆนะฮะเอาจริงๆมารยาทผมก็มีนะครับพี่แต่ผมมีกับลูกค้าผมเท่านั้นน่ะแต่พี่ใช่ไหมน้องก็ไม่ใช่ลูกค้าพี่ทำไมพี่จะต้องพูดดีๆด้วยล่ะอ้าวไม่ต้องมาอ้าวโอเคผมกลับก่อนก็ได้แต่ถ้าอยากให้ลูกกำพร้าเนี่ยพี่ก็ปากเองอย่างนี้ไหมนะไม่ผิดนะเราไม่ควรเริ่มต้นเลย